มาในชุดไทยนะคะสวยไหมคะสวยค่ะค่ะว่าวันนี้มีเด็กใหม่สองคนไหนออกมาข้างนอกข้างหน้าชั้นยังเสียหล่อจ้าคุณครูหล่อจ้าชื่ออะไรคะชื่อนาวาจุติแสงครับชื่อเล่นแสงครับโอเคผมแรกก็ได้มานายมีคนมาเห็นครับชื่อเล่นชื่อลูกครับโอเคผมไม่มาแค่หน่อยฝากให้ทุกคนเล่นกับเพื่อนหน่อยนะมีอะไรให้ช่วยบอกช่วยแนะนำเพื่อนเกี่ยวกับโรงเรียนของเราหน่อยนะโอเควันนี้นะคะนักเรียนไปจดตัวอย่างที่4ที่5นะคะต่อจากตัวอย่างที่3ที่2นะคะส่งครูในคาบหน้านะคะโอเควันนี้พอแค่นี้ค่ะเด็กใหม่ไปคุยกับมันปะปะสวัสดีเด็กใหม่ครับเราเตยแพมจุ๋มนะแกชื่ออะไรอ่ะชื่อแซดครับแกย้ายมาจากโรงเรียนไปก่อนนะครับเอ้าเอ้าอะไรของมันวะมึงจะรู้ตัวเหรอวะพอดีวันเสาร์ไปบ้านอยู่ปะพอดีแม่กูไม่อยู่เออเอาดิแล้วเราจะเอาตังที่ไหนมาใช้วะเฮ้ยเฮ้ยพอดีเลยไหมตังมึงขอไอ้ดิจะยิ่งขาวเป็นลูกคุณหนูไม่ใช่เหรอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเราไอ้เฮ้ยปล่อยก่อนดิตังเราเฮ้ยนี่ขอความก่อนเลยเฮ้ยแค่ไม่ถูกก็วะให้มาพูดมาเลยพวกเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยพวกมาช้าจังเลยวะเข้าบ้านก่อนดิบ้านนี้มีเสียงดังยังวะสวัสดีครับแม่อาทิตย์ก่อนวันที่แม่ไม่อยู่แกพาเพื่อนมาทำงานหรือมาทำอะไรกันแน่ก็มาทำงานครับแม่แล้วแกดูนี่แกทำอะไรแกคิดซะบ้างนะเฮ้ยแม่ฟังผมก่อนใครเป็นคนฉันไม่อยากจะฟังแกแล้วใส่หัวออกไปโอ้ยห้องน้ำ
ไม่มีที่ไหนแม่แม่ไม่มีเฮ้ยมึงมาสอบไปฉันไม่พอเลยวะไปดิเพราะว่างั้นไปดิไปด้วยกันสิไปด้วยกันสิน้องไปแล้วโอเคเลยเฮ้ยวันนี้เครียดเหรอมึงจะไปเครียดอะไรกูมีตัวช่วยว่ะไหนวะมึงลองดูอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหน้าเชื่อกูเฮ้ยกูเห็นแต่มึงเล่นโทรศัพท์อ่ะมึงไม่เห็นกินกับเพื่อนเลยอ่ะก็กินอย่างนี้เฮ้ยกูไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเฮ้ยทำไมมันเล่นแต่โทรศัพท์วะเฮ้ยพวกมึงดูดิไหนวะไรวะดูดิไอสัตว์เฮ้ยทำไมเป็นตำรวจวะน่ะเฮ้ยโทรศัพท์เฮ้ยกูเก่ากันนะเฮ้ยมึงจะไปไหนวะเฮ้ยแม่กูมีธุระกูต้องรีบไปแล้วอย่าเพิ่งไปดิเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นั่นได้รับแจ้งข่าวมาว่ามีการส่งยากันแถวนี้ใช่เหรอคะใช่พวกเราไม่ยังทำอะไรค่ะใช่อยู่ค่ะงั้นขอค้นตัวหน่อยแล้วกันค้นเลยค่ะถ้ามีนี่ไงอะไรเนี่ยใช่คุณนวลไหมครับลูกคุณมีข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองย้ายมาจากโรงเรียนไหนนะแกย้ายมาจากห้อง